องอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เรามาทำอาหารพื้นบ้านง่ายๆของภาคใต้กันนะครับกับใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดสูตรนี้รับรองอร่อยรสชาติมันๆแล้วก็ยังหอมกลิ่นกะทิอ่อนๆเพราะอาจารย์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยนะครับเอาละเรามาลงมือทำกันเลยนะเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องใส่อัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานนะครับกะทิจริงๆอ่ะไม่ร้ายไม่ต้องห่วงถ้าใส่กะทิเสร็จเราก็ใส่กะปิลงไปเลยนะครับต้องเลือกกะปิคุณภาพดีๆนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนิดเดียวนะครับแล้วก็หอมแดงซอยรอจนกระทั่งส่วนผสมของกะทิเดือดนะครับกะทิของเราเดือดแล้วเราจะใส่กุ้งสดลงไปเลยนะครับใส่กุ้งสดแล้วเราก็ใส่ใบเหลียงซึ่งเราเลือกมาวันนี้เป็นใบเหลียงที่ค่อนข้างอ่อนจะทำให้นุ่มและก็อร่อยนะครับเสร็จเราก็จัดการคนทั้งหมดให้เข้ากันให้ใบเหลียงเนี่ยจมอยู่ในน้ำกะทินะครับคุณผู้ชมรอเพียงแค่กุ้งสุกแล้วก็ให้น้ำกะทิเนี่ยเดือดอีกครั้งเดียวใช้ได้พร้อมรับประทานทันทีนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมใช้ได้แล้วนะครับเราก็ปิดเตาเลยใบเหลียงเนี่ยอ่อนพอลงไปเจอกะทิร้อนๆเนี่ยมันสุกนุ่มทันทีเลยนะคุณผู้ชมเข้าปากแล้วมันนุ่มละมุนอร่อยอร่อยมีความหวานจากกะทิแล้วก็ได้ความหวานจากใบเหลียงด้วยนะคุณผู้ชมใส่พริกชี้ฟ้าซอยบางๆลงไปแต่งเพื่อให้ดูสวยงามนะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับยืนยันนะครับคุณผู้ชมว่าอร่อยรสชาติไม่จัดจนเกินไปและที่สำคัญกะทิเนี่ยมาช่วยเพิ่มความอร่อยแล้วก็ความหอมให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกหอมเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดนะครับไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้ในคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ร้ายเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานส์